องเท้าเป็นอะไรที่คนเห็นเพราะฉะนั้นก็เลือกให้มันดูดีหน่อยจะเป็นคัตชูถ้าท่านไม่ได้ใส่คัตชูปิดหัวแม่เท้าผู้หญิงเดี๋ยวนี้ก็ใส่รองเท้าส้นสูงหรือเปลือยได้แต่เล็บเล็บก็ต้องดูดีถูกไหมถ้าเล็บมันเยินมันก็จะไปกันใหญ่ถูกไหมคะทุกอย่างนี่หมอพูดได้เพราะว่าท่านนึกไม่ถึงใช่ป่ะท่านนึกไม่ถึงไงเพราะฉะนั้นเสื้อผ้าเครื่องประดับเฟอร์นิเจอร์รถยนต์นะคะท่านจะขับอะไรตอนนี้ไม่มีใครดูถูกท่านหรอกค่ะนะคะแต่อย่าให้มันเคลอะแล้วก็ไม่ใช่เทวดาดูแลเลียล้างมันซะบ้างนะคะรถยนต์บางคนรอเทวดาดูแลป่านี่ฝนไม่ตกก็ไม่ได้ล้างมันไม่รู้เมื่อไหร่แล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นข้างในก็อย่าเยินอย่าเคลอะนะคะเพราะทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยมันบอกความเป็นตัวเราบุคลิกค่ะนะคะบุคลิกของคนที่จะเป็นคนที่สื่อสารว่าจะเป็นนักธุรกิจที่ดีข้อแรกคือยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าไม่บึ้งหน้าไม่งอท่านมีอยู่แล้วใช่มั้ยคะคนกิฟฟารีเนี่ยยิ้มเก่งหมอต้อยมีห่วงหรอกยิ้มมากไปได้บางทีไม่มีอะไรจะยิ้มก็ยังยิ้มเลยนะคะนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสคนกิฟฟารินพานนะคะบุคลิกกระฉับกระเฉงว่องไวที่ไม่ลุกลี้ลุกลนท่านเห็นบุคลิกกระฉับกระเฉงที่ไม่ลุกลี้ลุกลนไหมรู้ใช่ไหมลุกลี้ลุกลนเป็นยังไงใช่ไหมรู้ใช่ไหมว่าเฉื่อยเป็นยังไงเดินง่อยคอตกถ้าเดินของท่านมันหมดอะไรตายอยากแล้วท่านจะไปบอกให้เขารวยได้ยังไงเป็นไปไม่ได้ถูกไหมคะนะคะบุคลิกอยู่มา20ปีเนี่ยท่านยังไม่เคยเจอหน้าหมอต้อยป่วยนะจะถามว่าหมอป่วยบ้างไหมป่วยบางทีหมอป่วยไข้ขึ้น39ท่านยังไม่รู้เลยก็หมอต้องมาบรรยายแล้วหมอก็รู้ว่าท่านก็นัดคนมาแล้วเพราะว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ต่างกันระหว่างคนที่ในชีวิตอาจจะไม่ชนะกับคนที่ในชีวิตจะชนะนะมันต่างตรงนี้นะนะคะและที่สำคัญวันนี้ก็ต้องพูดด้วยว่าการสื่อสารเรื่องการพูดก็ยังสำคัญนักพูดที่ดีเนี่ยไม่ใช่นักพูดคล่องๆแต่เป็นนักพูดที่ข้อหนึ่งอันนี้เขาให้คะแนนใหม่ล่าสุดจากงานวิจัยนะคะรู้จักกาลเทศะในการพูดค่ะบางคนพูดเก่งครอกเลยแต่มาตายตอนต้นไม่รู้ว่าอะไรควรพูดก่อนไม่รู้ว่าอะไรควรพูดหลังและไม่รู้ว่าจังหวะนั้นยังพูดเรื่องนี้ไม่ได้ไปงานศพไปแสดงความเสียใจกับเจ้าภาพขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งนะคะสามีเขาเพิ่งตายขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งไม่ทราบว่าสามีตายแล้วเนี่ยคุณจะมีเงินหรือเปล่าจะมีใครเลี้ยงดูหรือเปล่าพี่ขอแนะนำธุรกิจที่ดีที่สุดในโลกคือกิฟฟารีนท่านว่าใช่ป่ะมันใช่ไหมอ่ะมันไม่ใช่แล้วจากนั้นก็พูดไปอีก5นาทีกิฟฟารีนมีลิขสิทธิ์เครือข่ายคุ้มครองลิขสิทธิ์เครือข่ายแล้วมีสินค้าที่คุณภาพดีราคาไม่แพงแล้วท่านว่าเขาจะฟังไหมไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นกาลเทศะค่ะสำคัญที่สุดมีข้อมูลเนื้อหาสาระพูดไปละนะคะและเลือกพูดที่เหมาะสมกับผู้มุ่งหวังเขาเป็นไฮโซเขาแต่งหน้าผิวพรรณดีไปพูดเรื่องปุ๋ยทำไมเข้าใจหรือเปล่าคะเขากำลังเป็นชาวไร่ชาวสวนเขาอยากจะถามเรื่องปุ๋ยไปพูดอยู่ได้เรื่องมาสคาร่าจริงป่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องสำคัญละว่าเลือกเรื่องที่พูดให้เป็นมีลีลาและน้ำเสียงที่ดีถูกใจคนฟังนะคะมาวันนี้เนี่ยหมอไปเวียดนามมาค่ะนะคะหมอไปรับรางวัลที่พวกเราเห็นนะคะหมอชอบภาษาเวียดนามแฮะนะคะไม่เหมือนกับที่หมอคิดเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะคนเวียดนามเป็นคนขยันท่านรู้ใช่ไหมว่าผู้หญิงเวียดนามเนี่ยเขาวิจัยมาแล้วว่าในโรงงานผู้หญิงเวียดนามเนี่ยค่าแรงถูกกว่าเรา2เท่าแต่ทำงานเร็วกับผู้หญิงไทย3เท่าค่ะเออหือนะตอนเย็นทำงานโรงงานเสร็จตอนเย็นเลิกทำงานไปทำอะไรรู้ไหมทายสาวโรงงานทายเดี๋ยวนี้เลยไม่ใช่ไปเรียนภาษาอังกฤษโหเลยหมอหยองเลยหมอไปเห็นผู้หญิงเวียดนามหมอก็เลยไพร่ไปคิดว่าลักษณะพูดก็น่าจะโฉ่งฉางเหมือนฮ่องกงเคยฟังคนฮ่องกงพูดใช่ไหมเหมือนเขาทะเลาะกันใช่ไหมคะแต่แปลกภาษาพูดเขานิ่มนวลมากเลยนะคะและผู้หญิงเวียดนามสวยอย่างนี้เลยรูปร่างดีผิวดีเพราะว่าเขามีเขาถูกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสมาร้อยกว่าปีค่ะคงปนฝรั่งเศสมานะคะได้ผิวพรรณดีรูปร่างดีและที่สำคัญขยันแต่เวลาพูดอ่อนโยนมากเลยหมอฟังไม่รู้เรื่องสักคำหนึ่งเลยนะแต่หมอรู้สึกเลยว่าภาษาอ่อนโยนเหมือนภาษาเหนือแต่คนของเขาขยันกว่าเราสามเท่าท่านว่าหยองไหมในฐานะชาวไทยเราต้องสยองให้เยอะๆเลยนะคะมีลีลาน้ำเสียงถูกใจคนฟังไม่น่าเบื่อและจูงใจได้ท่านเคยฟังเสียงที่น่าเบื่อไหมคืออ่อนโยนแต่น่าเบื่อเคยฟังไหมสวัสดีวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างวั
ันนี้หมอก็อยากจะบอกว่าทุกคนควรจะมีลีลาและน้ำเสียงที่ดีเข้าใจไหมคะคล้ายๆไม่น่าใช่ปะคะกับบางคนก็เอ้ยแล้วตอนนี้แล้วพูดไปหอบไปอ่ะท่านนึกไหมท่านเคยเห็นคนโมติเวทบางคนไหมพูดไปหอบไปจนคนฟังกลัวให้คนพูดตายไปก่อนดังนั้นนะคะรักษาสติและความเป็นตัวเองนะคะพูดเสียงอ่อนโยนท้ายประโยคทำเสียงอ่อนลงได้นะคะเราในเวลาที่ควรเราเบาในเวลาที่ควรเบาดังในเวลาที่ควรดังและทำให้เสียงของเราเนี่ยมันน่าฟังทั้งหมดนี้ทำได้ไหมทำยังไงฮะลองหักพูดแล้วอัดเทปตัวเองทำมั่งหรือยังนะคะแล้วท่านจะหาตัวเองเจอแรกๆเนี่ยหมอจำได้ว่าตอนเปิดกิฟฟารีนเนี่ยห้องนี้เป็นห้องแรกไม่ใช่ตอนเปิดกิฟฟารีนตอนเปิดสุพีเดิมไม่ซ้ำไปหมอยังอายุแค่30เนี่ยห้องนี้เป็นห้องแรกที่หมอพูดนะเนี่ยห้องนี้เลยผมก็สีแดงอย่างเงี้ยก็เขียวมั้งแดงๆเขียวๆอ่ะแต่ไม่ใช่วันนี้แล้วนะคะหมอพูดมีป้าสำอางกระตุกกระโปรงหมอว่าหมออีนี่พูดไปแล้วหมออันนี้ไม่ต้องพูดแล้วหมอยาวไปแล้วจริงๆเสร็จแล้วหมอก็ไม่รู้ว่ามันเป็นหมออ่ะถ้ารู้ไหมว่าหมอสูอยู่ในห้องคลอดอยู่ที่ภูมิพลอ่ะหมอสูพูดน้อยฟังเยอะคนไข้มาถึงเป็นอะไรมาไข้มีอยู่4อย่างตกขาวเลือดออกมีก้อนในท้องปวดท้องจริงป่ะคะนี่นรีเวชนะไม่นับพวกที่ตั้งครรภ์ก็เป็นสูตินึงเพราะฉันทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่การตรวจร่างกายการตรวจทางแลบและการสื่อสารสั้นๆพอหมอต้องมาพูดเรื่องไขตรงหมอพูดไม่เป็นหมอใช้วิธีอัดเทปอัดเทปแล้วฟังตัวเองแล้วจะรู้ว่าพูดแล้วหน้ามุ่ง่วงเหงาหาวนอนมากหรือบางครั้งก็เร็วเกินไปจนคนฟังไม่ทันหรือการพูดของคนบางคนบอกได้เลยว่าตรึงคนไม่อยู่5นาทีเท่านั้นสติหลุดหมดแล้วสติสตังของคนฟังหลุดหมดละเพราะฉะนั้นทุกอย่างฝึกได้ไหมคะได้ทุกอย่างฝึกได้ลีลาฝึกไม่ต้องกลัวที่วันนี้เราไม่เก่งเราไม่เก่งแต่เกิดหรอกค่ะทุกอย่างฝึกฝนได้นะคะแต่เอาเป็นว่าเรายังพูดเวทีไม่ได้ไม่เป็นไรแต่เราพูดตัวต่อตัวแล้วน่าฟังให้ได้ก่อนแล้วกันเนาะนะคะเลือกใช้ภาษาและถ้อยคำที่เหมาะสมนะคะประสิทธิภาพของการสื่อสารอันนี้หมอพูดมานานแล้วค่ะอันนี้ยังเป็นตัวเลขที่เขาให้นะเขาบอกว่าภาษากายสำคัญกว่าภาษาพูดประสิทธิภาพของการสื่อสารให้คนเห็นด้วยหรือคล้อยตามท่าทางกับบุคลิกเขาให้ 40% น้ำเสียงและสายตา 30% คำพูดและภาษาที่ใช้ 30% เพราะฉะนั้นรอยยิ้มจึงเป็นอะไรที่ชนะใจและได้คะแนนดีนะคะนะคะรอยยิ้มค่ะนะคะในความเป็นเจ้าของบริษัทลูกของกิฟฟารีนหมออยากให้ท่านตั้งสตินะคะว่าเราอยากสื่อสารเรื่องของเราและกิฟฟารีนยังไงอยากให้เขารู้จักท่านยังไงอยากให้เขารู้จักกิฟฟารีนยังไงอะไรที่ทำให้กิฟฟารีนดูน่าสนใจกว่าธุรกิจเครือข่ายอื่นๆนะคะเช่นท่านอยากจะบอกว่าอุ้ยจะชวนเขามาเป็นเจ้าของบริษัทลูกไม่ต้องลงทุนไม่ต้องระดมทุนเรามีลิขสิทธิ์เครือข่ายเรามีสินค้าที่หลากหลายทั้งหมดเรียกว่าข้อมูลที่มีอยู่ในหัวของท่านแล้วใช่ไหมคะทั้งหมดเรียกว่า data หรือข้อมูลที่มีอยู่แล้วมันออกจากใจท่านแต่ต้องรู้ว่าควรพูดกับใครควรพูดเมื่อไหร่และควรพูดอย่างไรคะทั้งหมดนี้ศึกษาและสังเกตจากประสบการณ์ชีวิตอย่าให้วันๆผ่านไปไม่ว่าจะได้งานไม่ได้งานไม่ว่าจะได้ยอดไม่ได้ยอดแต่ควรได้เรียนใช่ไหมจริงไหมคะแต่ควรได้เรียนใช่ไหมคะแล้วเราจะค่อยๆเก่งขึ้นวันนี้เราใช้อะไรสื่อสารบ้างคำพูดชวนตรงๆก็อาจจะไม่ใช่การสื่อสารที่ดีสำหรับบางคนนะคะบางครั้งนะคะฟังดูนี้ให้ดีนะคะหน้านี้ค่ะชีวิตที่ดีขึ้นหน้าตาที่มีความสุขของเราอาจมีค่ามากกว่าเนื้อหาที่เราพยายามจะยัดเยียดให้เขาฟังจริงไหมคะหมอถึงย้ำท่านว่าทำหน้าตาให้มีความสุขนะคะทำได้ไหมคะมันมาจากไหนรู้ไหมใจค่ะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องรกรุงรังขนาดไหนท่านว่าหมอไม่ทุกข์เหรอเรื่องส่วนตัวของหมอก็มีหลายเรื่องที่ท่านไม่ทราบที่มันไม่ก่อความสุขใดๆหมอก็ไม่เอามันมาทุกข์หรอกเวลาที่หมอคุยกับท่านเพราะหมอรู้ว่าท่านรอความหวังจากหมออยู่เพราะฉะนั้นหมอจะต้องมีแต่หน้าตาที่มีความสุขให้ท่านเห็นตัวท่านก็เหมือนกันค่ะถ้าวันนี้อยากจะสื่อสารให้ดาวไลน์มีความมั่นใจมีความมั่นคงที่อยู่กับท่านผู้มุ่งหวังใหม่มีความมั่นใจและมีความมั่นคงชีวิตที่ดีขึ้นและหน้าตาที่มีความสุขของเราจะมีค่ามากที่สุดค่ะเข้าใจชีวิตที่ดีขึ้นไหมคะพวกเราบางคนได้เงินมาต้องใช้ให้เป็นนะคะ
อย่าไปใช้ผิดที่ผิดทางจนคนมองไม่ออกว่าชีวิตที่ดีขึ้นเป็นอย่างไรท่านรู้ไหมคะมีคนบางคนที่ตอนนี้หมอเริ่มคิดเลขละเอาคอมพิวเตอร์คิดอะค่ะ20ปีที่ผ่านมาว่าใครมีรายได้เท่าไหร่แล้วเราจะจับคนที่มีรายได้ตั้งแต่10ล้านคนมาพรีเซนต์รายชื่อให้ดูจนถึง200ล้านท่านเชื่อไหมคะบางคนทำงานกับกิฟเฟอรีนมามีรายได้เกิน50ล้านบาทจากตัวเลขที่เราคำนวณแต่คนอื่นจะดูไม่ออกเพราะแกดูสิ้นเนื้อประดาตัวมากเลยค่ะจริงๆหมอยังถามน้านายเลยว่าจริงเหรอน้านายน้านายบอกจริงทำไมอ่ะน้านายถามแกแล้วแกยอมรับว่าแกเอาเงินไปใช้ผิดที่ผิดทางคือไปเล่นการพนันนะคะไปลงทุนแล้วมันขาดทุนไปเล่นการพนันเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะพยายามเข้าใจที่หมอบอกเยอะๆเนาะนะคะว่าเราจำเป็นต้องมีชีวิตที่ดีขึ้นให้คนเห็นเราจึงจะชวนคนมาอยู่กับเราได้ปีแล้วปีเล่าในกิฟเฟอรีนเราไม่มีอะไรดีให้คนดูเลยทั้งที่เราได้เงินเนี่ยมันจะเสียเปล่าในแง่ของการสร้างความสำเร็จให้คนดูนะคะนะคะมันหมอฝากตรงนี้ด้วยนะคะบุคลิกและการแต่งกายที่ดีพูดไปแล้วไม่พูดละนะคะมันเป็นอะไรที่อยากจะบอกนะคะแล้วก็อันนี้สำคัญค่ะเมื่อไหร่ที่ท่านเกริ่นและเขาพร้อมที่จะฟังท่านพูดเรื่องที่เราจะพูดมันจะมีความสำคัญทันทีนะคะจังหวะที่จะพูดเนื้อหาหรือความมากน้อยมีข้อมูลไว้ในหัวเยอะๆไอ้ซีดีกลมๆนั่นน่ะนะคะได้ไปจนกระนี้ตั้งแค่นี้แล้วนะคะหมออยากให้ท่านใช้มันเป็นเครื่องมือใช้มันให้เป็นประโยชน์ความจริงถ้าดูทุกวันวันละหนดูทุกวันวันละหนแสนจะซ้ำซากแต่ท่านรู้ไหมว่าไอ้ความซ้ำซากเนี่ยเวลาพูดมันลื่นไหลหรือเปล่านะคะมันลื่นไหลนะคะเนื้อหาที่ท่านต้องเลือกว่ามันขึ้นกับการวิเคราะห์ด้วยว่ากับคนคนนี้ถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะพูดกับคนคนนี้เนื้อหามากน้อยเป็นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้หมอต้อยก็อยากจะฝากสั้นๆนะคะว่าเปิดบทสนทนาให้เป็นพูดคุยให้เขาชอบเราให้เป็นหาจังหวะในการเล่าประสบการณ์การใช้สินค้าก่อนให้มันดูเนียนๆให้มันดูจริงใจและออกจากใจหาจังหวะในการพูดเรื่องความสุขในธุรกิจจริงๆที่ท่านได้รับจากกิฟเฟอรีนแบบเล่าไม่ใช่แบบชวนได้ไหมคะนะคุยแบบคนรักกันชอบกันไม่เล่งเราไม่ยัดเยียดหลักการง่ายๆนะพูดให้มันดูจริงใจดูสุจริตใจเพราะว่าธุรกิจของเราเนี่ยไม่หลอกใครอยู่แล้วใช่ไหมสุจริตอยู่แล้วใช่ไหมคะพูดให้คนฟังเขารู้สึกว่าเขาได้รับประโยชน์อันแท้จริงจากเรามาให้ไม่ได้มารับไม่ได้มาเอายอดแต่มาให้ความสุขมาให้คุณภาพชีวิตมาให้สิ่งที่ดีและพูดให้เข้าถึงหัวใจผู้ฟังเข้าถึงจิตใจคนฟังนะคะหมอฝากไว้ว่าอันนี้เป็นกลยุทธ์นะคะท่านก็ยังต้องรู้ว่าคนยังหวาดระแวงนะเรื่องขายตรงว่าเป็นการหลอกลวงหรือว่าแนะนำสินค้าไม่ดีในราคาแพงๆหรือคนมาชวนอยากรวยจนพูดยังไงก็ได้อันนี้เพราะเขาเจอมาเยอะเราจึงต้องรู้ว่าเราจะแบ่งคนยังไงนะคะสุดท้ายในเรื่องนี้ที่หมออยากจะพูดคือเรื่องสรรพนามค่ะนะคะบางคนอะไรๆก็ดีหมดตายที่สรรพนามสรรพนามสำคัญนะคะผู้ชายให้เรียกตัวเองว่าผมหรือดิฉันห้ามเรียกตัวเองว่าพี่กับคนที่ไม่คุ้นเคยแม้ว่าเขาจะเด็กกว่าเพราะบางคนไม่ชอบนับญาตินะคะสรรพนามแทนตัวเราในคนที่มีการศึกษาและเศรษฐานะดีคือไฮโซอ่ะนะคะไฮโซให้ใช้ตัวเองว่าผมดิฉันหรือหนูได้นะคะและเวลาแทนตัวเขาให้แทนตัวเขาว่าคุณถ้าเขาดูเด็กนะคะหรือถ้าผลสมมุติว่าเขาอายุมากก็ท่านไปเลยที่สำคัญอย่าใช้สรรพนามแทนตัวเองว่าคุณเช่นเราชื่อไก่วันนี้คุณไก่อยากแนะนำให้ทุกท่านทราบตลกไหมตลกไหมคุณไก่อยากเล่ามากเลยค่ะให้คุณไก่เล่าได้ไหมคะวันนี้คุณไก่เห็นน้องสวยๆเรียกตัวเองว่าคุณไม่ได้นะฮัลโหลได้ยินเปล่าคะคือท่านได้ยินทีไรท่านก็จะขำในใจลึกๆหรือท่านไม่กล้าหัวเราะถูกไหมคะอย่าเรียกตัวเองว่าคุณนะคะตกลงถ้าเราเจอคนที่ดูแล้วเข้าไว้ตัวนิดนึงไฮโซนิดนึงปลอดภัยที่สุดผู้ชายเรียกตัวเองว่าผมเรียกตัวเองว่าดิฉันเรียกว่าหนูได้ถ้าเขาอายุมากเรียกตัวเองนะแล้วถ้าเขาอายุมากเรียกเขาว่าท่านอายุเท่ากันหรือเด็กเรียกว่าคุณหมดโอเคไหมคะถ้าเขาบอกโอ้ไม่ต้องเรียกท่านหรอกเรียกพี่ก็ได้เราค่อยเปลี่ยนเป็นเรียกพี่นะสรรพนามนะไม่งั้นตายนะนะคะส่วนคนที่เขาดูเป็นชาวบ้านดูแล้วไม่ได้ถือเนื้อถือตัวอะไรเลยมีความเป็นกันเองแทนตัวเราเองป้าผมดิฉันหรือเรียกชื่อเล่นตัวเราเองก็ได้นะคะนะคะนิดว่ากุ๊กไก่ว่าอะไรเงี้ยได้นะคะถ้าเขาไม่ใช่คนที่ถือเนื้อถือตัวอะไรนะคะ
นะคะหรือถ้าเขาเด็กกว่าเราเรียกเต็งว่าพี่ได้นะคะ